สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ในไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเกี่ยวกับผลกําไรนะฮะของสโมสรแมนยูแล้วก็เรื่องของการขาดทุนนั่นแหละพูดกันตามตรงนะครับซึ่งตามรายงานออกมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการขาดทุนไปทั้งสิ้น 21.7 ล้านปอนด์นะครับในการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2021นะฮะซึ่งเหตุผลสำคัญคืออะไรครับเหตุผลสำคัญก็คือช่วงของโควิด -19 ครับแฟนบอลเข้ามารับชมในสนามไม่ได้ครับทำให้รายได้ภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงครับจากปีก่อนถึง 4.4% ด้วยกันแถมทั้งนอกจากนี้ครับรายได้จากการแข่งขันเนี่ยก็ลดลงมาเช่นเดียวกันครับถึง 1.6 ล้านปอนด์จากผลประกอบการไตรมาส4ของปีที่แล้วด้วยนะครับนี่คือรายได้ที่ลดลงมาแล้วก็การขาดทุนต่างๆนะครับถึงแม้ว่ารายได้จากการถ่ายทอดสดจะเพิ่มจากไตรมาส4ถึง 125.4% ก็ตามครับเนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามา5เกมครับแต่ว่าจากการที่สนามเนี่ยเปิดให้แฟนบอลเข้ามารับชมไม่ได้เสื้อก็ขายไม่ได้นะครับของที่ระลึกก็ขายไม่ได้เนื่องจากต้องปิดสนามเนี่ยก็ส่งผลเลวร้ายเกี่ยวกับการเงินของแมนยูอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องชมเอ็ดเวิร์ดแหละที่ยังบริหารทางด้านการเงินได้ดีครับสโมสรมีการขาดทุนอย่างที่เราทราบกันนะฮะจริงๆมันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวครับทุกๆทีมนะครับที่โดนโควิด -19 เล่นงานโดนกันหมดแหละนะฮะแต่ว่าแต่ละทีมก็ดูกันว่าจะบริหารการเงินได้ดีแค่ไหนบางทีมก็สู้ไม่ไหวบางทีมก็พอประทังตัวไปได้นะครับบางทีก็อยู่รอดไปได้นะครับแบบปลอดภัยซึ่งแมนยูเนี่ยก็กลางๆแล้วกันนะครับต้องใช้คำนี้นะฮะเพราะว่ามีการขาดทุนเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องล้มละลายเลยหรือว่าขาดทุนเยอะยับเลยนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวได้อยู่ยังมีคลังที่ดีอยู่นะครับก็ต้องให้คำชมเรื่องนี้เกี่ยวกับการบริหารของเอ็ดด้วยเกี่ยวกับการเงินของทีมนะครับเรื่องนี้แกถนัดอยู่แล้วนะครับนะเอ็ดเวิร์ดแกบริหารการเงินได้ดีอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับการเงินของสโมสรนะครับที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเดนเน่เจมส์นะฮะเดนเน่เจมส์เนี่ยก็มีการพูดถึงศึกฟุตบอลยูโรหรือว่าทีมชาติที่กำลังดวลกันอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งทีมชาติเวลส์เนี่ยจะต้องพบกับอิตาลีนะครับเดนเน่เจมส์เนี่ยก็ออกมายืนยันครับว่าการดวลกับอิตาลีในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยคาดหวังเพียงอย่างเดียวก็คือชัยชนะเท่านั้นนะครับซึ่งทีมชาติเวลของทางเดนเน่เจมส์เนี่ยก็ถือว่าผลงานนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะมาได้ 2-0 ด้วยกันนะครับโดยผลงานส่วนตัวของเจมส์เองก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาผมถือว่าทำได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าอิตาลีก็อันตรายครับอิตาลีในยุคนี้นะครับที่เล่นในยูโรเนี่ยโอ้โหถือว่าแหมจี๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็มีตัวที่ได้รับการโปรโมทค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการแข่งขันกันไปนะครับผลงานดีแล้วกันนะฮะอิตาลีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งทีมนะครับอีกหนึ่งทีมชาติที่ว่ากันว่าน่าจะมีลุ้นแชมป์นะฮะยูโรนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเดนเน่เจมส์นะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับส่วนเรื่องราวของรามอสกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวรามอสออกมาน่าสนใจอย่างไรแบบต่อเนื่องครับช่วงนี้ข่าวรามอสกับวารานเนี่ยแรงขึ้นมาแซงหน้าซานโชกับทิปเปียแล้วนะครับก็ต้องรายงานตามกระแสนะครับตามรายงานจาก MBN นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางซิตี้เนี่ยไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญาซิโก้รามอสครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีการวิเคราะห์กันออกมาว่าปลายทางของทางรามอสเนี่ยมันมีไม่กี่ทีมนะครับก็คือซิตี้นะครับมีทางซิลล่านะครับมีปีเอชเชนะฮะอาจจะมียูเวนตุสด้วยมีเชลซีด้วยแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยก็ซิตี้แมนยูนะครับแล้วก็ปีเอชเชนะครับซึ่ง MEN สื่อท้องถิ่นบอกล่าสุดบอกว่าซิตี้ไม่มีความคิดที่จะดึงรามอสครับทำให้ตอนเนี้ยเหลือ2ทีมก็คือแมนยูแล้วก็ทางปีเอชเชที่มีโอกาสนะครับแล้ว
ถ้าถามถึงเซบีย่านะครับเซบีย่าเนี่ยนะฮะคือรามอสเนี่ยยืนยันชัดเจนนะครับว่าเซบีย่าเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสที่จะกลับไปนะครับส่วนบาร์ซ่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเช่นเดียวกันว่าเขาก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปบาร์ซ่าอยู่แล้วเราทราบกันดีนะครับเพราะว่าบาร์ซ่าก็กับเรอัลมาดริดแต่มันมีเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างไรกันนะครับการแลกเปลี่ยนนักเตะหรือว่านักเตะบาร์ซ่าย้ายไปมาดริดหรือนักเตะมาดริดย้ายไปบาร์ซ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรามอสสยบข่าวเรื่องนั้นเลยนะครับก็คือการย้ายไปบาร์ซ่าไม่เกิดขึ้นทางเซบีย่าเองก็ไม่ใช่ทางเลือกของเขาด้วยนะครับแล้วมาก้าเนี่ยนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็เล่นข่าวออกมานะครับว่าการย้ายของรามอสหรือว่าการเลือกปลายทางรามอสเนี่ยตัวเลือกแรกนะครับน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตัวเลือกที่2น่าจะเป็นลีกฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นPSGตัวเลือกที่3ก็คือลีกเยอรมันนะครับว่ากันว่าก็น่าจะเป็นบาเยิร์นนั่นแหละที่น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็น่าจะมีการดึงตัวไปซึ่งบาเยิร์นเนี่ยข่าวมันน้อยนะครับแต่ถ้าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นเชลซีแมนยูก็พอมีข่าวนะครับส่วนแมนยูมีข่าวหนักอยู่แล้วเชลซีก็พอมีข่าวบ้างนะฮะส่วนฝรั่งเศสก็อย่างที่ว่ากันไปPSGแน่นอนนะครับนี่คือการเล่นข่าวจากมาก้านะฮะว่ารามอสน่าจะมีปลายทางลำดับขั้นตอนตามนี้นะครับซึ่งความต้องการของทางรามอสเนี่ยแน่นอนครับว่าโอเคเรื่องของค่าเหนื่อยต้องเหมาะสมกับเขานะครับอย่างที่เขาต้องการเรื่องของการสัญญาระยะเวลาของสัญญาด้วยครับว่าจะมีกี่ปีซึ่งแน่นอนครับว่ารามอสด้วยวัย35ปีเยอะแล้วนะครับแต่เขาต้องการเรื่องของสัญญาราวๆสัก2ปีขึ้นไป 1-2 ปีนะครับ1ปีอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ถ้า 1+1 อ่ะพอได้นะครับก็คือ2ปีแหละขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสการลงสนามต้องมีการการันตีหน่อยนะครับว่าได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าเกิดทีมที่ให้ความสนใจดังเนี้ยนะครับสามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วก็ทำได้ตามข้อที่เรียกร้องกันไป3ข้อนี้ก็สามารถคว้าตัวหรือว่าอาจจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับรามอสก็ได้นะครับว่ากันว่าตามนี้นะนะฮะก็คือ3เรื่องก็คือเงินแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาแล้วก็โอกาสการลงสนามถ้ายื่นให้กับรามอสเรื่องนี้ได้การันตีให้ได้ก็มีโอกาสคว้าตัวไปนะครับทีนี้นะครับมีการเล่นข่าวแย้งกันออกมานะครับจากเดอะไทม์นะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่น่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับที่แมนยูจะไปเซ็นรามอสครับเพราะว่าเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นเองนะครับแล้วก็สัญญาที่เหมือนกับรามอสขอ2ปีนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยถ้าเกิดจะคว้านักเตะที่มีประสบการณ์จริงก็อาจจะเซ็นแบบปีต่อปีแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่สูงขนาดนั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่แมนยูจะจ่าย 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับรามอสแล้วก็พ่วงกับสัญญา2ปีถึง3ปีนะครับนี่คือจากฝั่งอังกฤษนะที่เขามองว่าดีลเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับส่วนฝั่งสเปนเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่รามอสจะย้ายมาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนแหละอาจจะเป็นแมนยูของเราก็ได้นะนอกจากนี้ครับเดอะไทม์บอกว่ามันมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของวารานที่จะอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คืออันเชเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าการรั้งรามอสให้อยู่กับทีมต่อไปไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็โอเคส่งผลกระทบแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นแนวรับตัวหลักนะครับออกไปแล้วทีเนี้ยจะมาเสียวารานอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยมันก็จะทำให้ทีมแกว่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปได้สูงที่อันเชเนี่ยน่าจะเรียกร้องให้บอร์ดของมาดริดเนี่ยรั้งตัววารานให้อยู่กับทีมต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าไหนๆทางรามอสก็ไปแล้วนะครับตัวหลักไปแล้ว1คนการเสียแนวรับคนสำคัญ2รายพร้อมกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันมีโอกาสที่จะทำให้ทีมแกว่งได้เหมือนกันนะฮะก็นี่คือรายงานออกมาจากเดอะไทม์นะครับที่เขามองว่าเรื่องของรามอสเนี่ยเป็นเรื่องยากวารานก็เป็นเรื่องยากทีนี้มันก็มีการรายงานที่สอดคล้องกับเดอะไทม์นะฮะก็คือทางเทเลกราฟเนี่ยรายงานออกมานะครับว่าการล่าตัวราฟาเอล วารานของแมนยูในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแล้วก็น่าจะมีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการไปของทางรามอสเนี่ยทำให้ทางเปเรสแล้วก็ทางอันเชต้องคิดใหม่นะครับซึ่งทางเทเลกราฟเนี่ยเขาก็มองคล้ายๆกับเดอะไทม์นั่นแหละว่าถ้าจะปล่อยแนวรับตัวสำคัญ2รายออกจากทีมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะครับเหมือนกับเรอัลมาดริดเนี่ยไม่เต็มใจที่ปล่อยตัวหลัก2รายทั้งรามอสแล้วก็วารานออกไปในซัมเมอร์เดียวพร้อมกันนะครับ
ซึ่งตัวเลือกที่ดีสุดนะครับณตอนนี้ของเรอัลมาดริดก็คือพยายามรั้งให้วารานอยู่กับทีมต่อไปซึ่งก็พยายามที่จะไปเค้นค่าเหนื่อยให้มอบสัญญาให้อย่างที่วารานต้องการนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้ดีลเนี่ยคือตอนแรกมองว่าน่าจะมีโอกาสคว้าตัววารานได้แต่ว่าตอนเนี้ยเรอัลมาดริดเองเขาก็พยายามรั้งแบบเต็มกำลังเหมือนกันนะฮะแถมทั้งในเรื่องของโรมาโน่นะครับโรมาโน่เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าการเจรจากับวารานที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่มีความจริงนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับกับการพูดคุยวารานนะฮะยังไม่ได้มีการพูดคุยเจรจาไปไกลนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าแมนยูเจรจาไปแล้วหรือว่าสนทนาไปแล้วนะครับก็นี่คือรายงานจากโรมาโน่นะครับที่การันตีอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของทิปเปียนะครับทิปเปียเนี่ยก็แมนยูยังคงพูดคุยกันอยู่นะฮะแต่ว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลเช่นเดียวกันนะครับใน2ดีลนี้แล้วก็นอกจากนี้ครับเรื่องของเจดอนซานโชโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยคาดหวังว่าในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงของเจดอนซานโชนะซึ่งเราทราบกันดีว่าแมนยูบรรลุข้อตกลงกับทางซานโชได้แล้วนะครับส่วนทั้งสองสโมสรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันว่าจะตกลงกันได้ตอนไหนนะครับนี่คือความคาดหวังของโรมาโน่ที่เขาคาดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับน่าจะได้บทสรุปแถมทั้งมีโอกาสไปได้ครับที่แมนยูจะมองหามิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่เข้ามานะครับถ้าเกิดสถานการณ์ของป็อกบาเนี่ยมันดูไม่ดีครับเราทราบดีครับว่าป็อกบาเนี่ยสัญญาใกล้หมดนะครับถ้าเกิดหลังจากเสร็จบอลยูโรแล้วก็ป็อกบาเนี่ยป็อกบาไม่เลือกที่จะต่อสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับในตำแหน่งกองกลางหรือทำการขายป็อกบาออกจากทีมนั่นแหละเพื่อเร่งหากองกลางรายใหม่เข้ามาทดแทนทันทีนะครับเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของมาริโอรูคาเตอรี่นะครับมิดฟิลด์ฟอร์มร้อนแรงของอิตาลีนะครับทีมชาติอิตาลีนะฮะที่ตอนนี้โดนมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับจากแฟนบอลหลายส่วนแหละนะครับแล้วก็แฟนบอลแมนยูด้วยนะฮะที่มีการไปขุดภาพนะครับที่ทางโรคาเตอรี่เนี่ยมีการถ่ายรูปนะฮะที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับที่โรคาเตอรี่เนี่ยไปนั่งอยู่บริเวณที่นั่งของทีมงานสตาร์โค้ชนะครับในสมัยที่เขาเป็นเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับนะแล้วก็นี่ครับไปถ่ายกับเสื้อของเวลูนี่ด้วยนะครับแล้วก็นี่บรรยากาศในโอทัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็นี่ครับไปถ่ายกับเสื้อของโรบินฟานเฟอร์ซี่นะครับแล้วก็มีการไปทักทายชิชาริโต้ด้วยนะครับในตอนนั้นนะฮะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับแมนยูโดยตรงไหมมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับแต่คือแฟนบอลก็เอาไปมโนกันแหละนะฮะว่าเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงว่าโรคาเตอรี่เนี่ยมีอะไรที่บ่งชี้ว่าเขาชอบแมนยูหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะก็นี่คือกระแสข่าวจากแฟนบอลล้วนๆนะครับที่แฟนบอลเนี่ยชอบนะครับเพียงแค่ชอบในฟอร์มการเล่นของรูคาเตอรี่แล้วก็มีการเรียกร้องเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมผมคิดว่าต้องรอดูกันก่อนนะครับต้องรอดูกันอีกหลายเกมแล้วกันนะฮะก็ถามว่ามิดฟิลด์เนี่ยเราก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงการเสริมทัพเหมือนกันนะบางทีรูคาเตอรี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ